ทุกคนเริ่มฟิตเช็คก็เสื้อผ้าหน้ากางเกงลีวายรองเท้าคอนเวิร์ตเสื้อกางเกงรองเท้าไม่รู้แต่กางเกงในของพ่ออีเสื้อมอสคิโน่กางเกงมอสคิโน่รองเท้าลองแวงอีเล่นด้วยเล่นด้วยเดี๋ยวก่อนฝากเด็กๆด้วยนะคะอีอีมาๆเตรียมตัวทำงานกันดีกว่าเฮ้ยทำอะไรวะอยู่วะมาๆๆๆเก็บๆๆๆอ้าวยังไงยังไงเอ้าๆๆเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกลับมานี่กลับมานี่อะไรวะโอ๊ยตายละเป็นไงคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนใหม่ของร้านเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคุณเฟย์โอเคไหมเขียนว่าร้านเราต้องมีอะไรแบบนี้บ้างนะจริงเก่งมากอีอีคิดได้ใหญ่จ้ะอีกรอบอีกรอบอ่ะอีแล้วลิ้นด้วยครับโอ้ยพอแล้วอีหน่อยพี่ครับเสร็จยังครับผมปวดท้องมากเลยครับห้องอื่นเลยโอ้พี่ผมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวก็ห้องอื่นเลยวะพี่ครับอะไรวะไม่ห้องมีเยอะแยะอะไรวะเล่นยาวมานี่เลยออกมาอะไรวะเนี่ยออกมานี่จะแดกเล่าจ้างบอกไหมอะไรวะใครจ้างมาไม่มีกูถามว่าใครจ้างมาไม่มีใครจ้างมาตอบกูดิตามไปดิหยุดพอปิดเลยครับปิดเลยเอาอีกแล้วผมตัวเลยเป็นชื่อดังผมตัวเลยผมตัวเลยพาออกไปเลยพาออกไปพี่ครับเอาไปเลยมันต้องมีคนแกล้งแน่ๆทำไมถึงร้านอื่นเหรอไม่น่าใช่ใครอ่ะอ
นะเห็นเจแปนบอกว่ามึงชอบกินน้ำแดงโซดากับเฟรนฟรายทุเรียนอ่ะแปลกดีไม่เห็นแปลกเลยวันนี้มึงเก่งมากที่พาลูกค้าคนนั้นออกไปทันน่ะไม่งั้นร้านเราคงโดนหนักแน่จริงๆเรื่องแม่งจะดีขึ้นอยู่แล้วอะแต่ทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะถึงเราจะล้มสักกี่ครั้งอ่ะเราก็ลุกขึ้นไหวพวกเราไม่มีใครยอมแพ้อยู่แล้วไอ้ลุกไหวมันลุกไหวอยู่แล้วแต่ขอกำลังใจหน่อยดิเดี๋ยวคนมาเห็นไม่มีหรอกพี่ใหญ่ครับว่าไงจ๋าถ้ามีคนทำผิดกฎเหล็กอ่ะต้องถูกไล่ออกใช่ไหมครับใช่สิแล้วนี่แกไปทำอะไรมาเวลาวันนี้จะมีตำรวจมาอีกหรือเปล่าอ่ะเนี่ยถ้าไม่ติดว่าพี่จองเวลาได้นะพี่ไม่มาหรอกกลัวตำรวจมาแล้วจะก่อยอ่ะจริงป่ะก่อยจริงเหรอครับตอนนี้ยังก่อยอยู่ไหมอ่ะไม่แล้วดีใจนะเนี่ยที่มาดีใจที่ได้เจอเหมือนกันครับทำไมมันโล่งจังวะปกติร้านก็ไม่ได้โล่งหรอกแต่พอมึงเข้ามาปัญหาแม่งก็เยอะไปนี่ร้านแม่งโคตรเงียบเลยรู้นี่เป็นมีชงร้านเราวะไปทำบุญกันปะต้องทำบุญที่ไหนหรอกพี่แค่เอาตัวปัญหาออกไปก็พอใครวะตัวปัญหาที่พูดถึงผมอ่ะไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครวะแต่ก่อนพวกคุยอยู่ด้วยกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยจนมึงเข้ามาเนี่ยแล้วลูกจ้างใส่
เริ่มจากเด็กโบกรถขยับมาเป็น PR ตอนนี้มาเป็นคอนเทนต์อีกตำแหน่งมันกระโดดแปลกๆไปป่าวะสรุปเป็นใครกูถามมึงก็ตอบกูมาดิเตะอย่างนี้มึงก็ตอบดิเฮ้ยอย่ายึกยังอะไรอ่ะโอ๊ยหยุดหยุดก่อนค่ะเลิกเข้าใจอะไรผิดกันได้แล้วเข็มที่เขาเป็นใครอ่ะหรอคะเขาเป็นลูกชายพี่ย่าค่ะไอ้เข็มทิศนี่มึงเป็นลูกคุณเฟย่าเหรอถ้าพี่ย่ารู้เรื่องนี้คนเดียวก็คงพอจะทำเป็นไม่รู้ได้แต่ณตอนนี้มันมีคนอื่นที่รู้ด้วยพี่ย่าก็ต้องจัดการอะไรบางอย่าง